ปูกับกั้งคือเพชรยอดมงคลของที่นี่จริงๆคือเป็นร้านที่มันซีฟู้ดผ่านอาหารใต้ได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วบทที่นัดได้ในเรื่องนี้ชื่อว่าชื่อต้อครับชื่อต้อใช่ครับซึ่งการตีความบทนัดเนี่ยครับนัดเป็นต้อเหรอครับไม่ได้ไปหาหมอเลยยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเวลาผมดูรายการผมรอจังหวะแบบนี้คุณผู้ชมครับและที่นี่คือปัญญาซีฟู้ดสาขาเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์และนี่คือร้านไม่ประจำของนัทกิจริตครับเดี๋ยวแป๊บนึงร้านไม่ประจำตอนทีมงานติดต่อไปก็ถามว่าพี่นัทมีร้านที่กินบ่อยๆไหมธรรมดาแม่ทำข้าวให้กินที่บ้านเราก็เลยจะไปทานที่บ้านเขาในทีแรกเรื่องจริงก็คือบอกไว้ว่างั้นเดี๋ยวพวกเราไปถ่ายที่บ้านเขาแล้วให้แม่เขาทำข้าวให้เรากินมิจฉาชีพผมรู้สึกได้ว่านัทคงแบบกูก็ไม่น่าบอกอย่างนั้นเลยแต่ไม่มีจริงครับหมายถึงว่าเป็นคำถามที่ยากที่สุดในที่เจอมาช่วงเนี้ยเพราะช่วงนี้แบบต้องโปรโมทหนังแล้วก็จะมีต้องออกรายการแล้วก็แบบอันนี้ตอบไม่ได้คำถามเดียวคือไปกินข้าวที่ไหนเป็นประจำนักแสดงส่วนใหญ่หนึ่งกินที่กองถ่ายใช่เหมือนมักจะอิ่มท้องแล้วถึงบ้านเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องเนี้ยทำงานด้วยกินที่ออฟฟิศบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเสร็จก่อนถึงบ้านเลยและด้วยความที่เขาไม่มีร้านประจำเราก็เลยอ่ะงั้นมาที่นี่แต่ในโน้ตเนี่ยนัทเขาบอกว่าผมชอบกินอาหารใต้ครับใช่พวกเราก็เลยพยายามเวิร์กกันหลายร้านมากเอ๊ะจะพาไปร้านไหนดีก็เลยมาจบที่เบียร์ดีมากร้านซีฟู้ดเพราะผมมากินบ่อยแล้วก็ชวนโค้ดมากินด้วยผมวิวในกรุ๊ปไลน์บอกเฮ้ยโค้ดกลับมากินอีกทีอ่ะได้เลยโคตรดีเลยร้านนี้ได้เลยก็เลยคิดว่าชวนนัทมาร้านนี้ดีกว่าปัญญาซีฟู้ดจริงๆเนี่ยเขาเป็นอาหารใต้ให้มีซีฟู้ดด้วยอาหารใต้ดีอันนี้สองเมนูแรกอันนี้อาหารใต้ทรงอย่างนี้ใช่ชอบไหมชอบครับดูมาถึงตรงนี้คุณผู้ดูหลายท่านอาจจะเริ่มเจิดเอ๊ะคนนี้เขาชื่อคุณแวนไม่ใช่หรอวะ เพราะว่าช่วงก่อนนี้ประมาณปี2ปีป่ะครับตอนปีนึงครับเขาจะโด่งดังกับการเป็นลูกคนรวยคนนึงที่ถ้าคุณไม่ทำตัวหัวกล้วยเกินไปยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จเยี่ยมมากอันนั้นเมื่อไหร่นะอันนั้นเกิดขึ้นหลังผมถ่าย Fast and Furious ผมพี่เต๋อเสร็จแล้วก็คุณเบนซ์ธนาชาติติดต่อมาด้วยความโกรธสังคมบอกว่ารู้สึกว่าแบบมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องปล่อยต้องพูดอันนี้ออกไปใช่กฎสังคมคืออะไรไม่เข้าใจช่วงนั้นอ่ะโดยส่วนตัวนะคิดว่ามันมีคลิปเยอะมากที่มันเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชแต่มันไม่ใช่ไลฟ์โค้ชมันเหมือนแบบเป็นคนมานั่งแบบโหนเมื่อก่อนผมตีรันตันแทงตลอดแต่พอแบบเรียนจบปั๊บเฮ้ยผมคิดได้ใช่เป็นแพทเทิร์นแล้วก็เฮ้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือหลายๆท่านที่มาพูดอย่างเงี้ยไม่ได้บอกไงว่าบ้านตัวเองรวยอยู่แล้วเหมือนผมเดาว่าพี่เบนซ์เขาคงแบบว่ารู้สึกว่าจริงๆเราทั้งหมดอ่ะมันคือต้นทุนของที่บ้านมึงนั่นแหละที่เป็นคิกสตาร์สำหรับทุกอย่างอะไรเงี้ยทำไมไม่บวกแฟกเตอร์นี้เข้าไปในเรื่องเล่าด้วยใช่แล้วก็เลยอยากจะแค่จิกกัดเรื่องเนี้ยแต่ว่าเลือกลีลาที่เหมือนหยิกเฉยๆก็เลยว่าอ่ะงั้นเรานี่แหละเป็นคนรวยคนนั้นอะไรเงี้ยใช่ๆแล้วบทมันก็โดนเขียนมาแบบอย่างนั้นเลยครับแล้วผมก็จำไปไงคือตัวดาผมดูคุณอันนั้นกับผมเจอคุณตอนนี้คุณน่ารักมากเลยอ่ะคืออะไรคือเขาเป็นคนดังมากนะคือคุณเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเพราะถ้าผมดูอันนั้นคุณมาผมจะแบบเฮ็ดโดแต่พอเจอนี่คือแบบมุ้งมิ้งคือเข้าใจว่าเขาเป็นคนน่ารักเหมือนน้องเราคนนึงนี่คือนักแสดงนี่คือแบบเขาเป็นนักแสดงที่เก่งจริงเขาเชื่ออะไรตัวนั้นจริงๆอ่ะจ้าว่าถามนิดหนึ่งว่าตอนที่เล่นบทนั้นอะเราต้องใช้เวลาท่องบทนานไหมหรือไอ้การถ่ายทำอันนั้นมันใช้เวลานานไหมแบบแรกที่อ่านบทคุณแวนนะครับคือพี่เบนเขาจะเหมือนแม่นมากเรื่องพวกคอมเมดี้โทนนี่แบบพูดตรงนี้แล้วดำตรงนี้นิดนึงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจังหวะประจำของพี่เบนอยู่แล้วถ้าใครติดตามแบบคลิปแซลมอนอะไรเงี้ยไอ้มุกแบบเนี้ยมันจะชัดมากเริ่มแรกก่อนครับอ๋อโอเคลีลาประมาณนี้อะไรเงี้ยส่วนไอตอนไปถ่ายอ่ะมันเหมือนซัดกันเลยเหมือนต่างคนต่างอยากพูดเรื่องนี้มากแบบหมั่นเคี้ยวสุดๆอะไรเงี้ยถ่ายคลิปแรกนี่9โมงถึงเที่ยงเองมาครับไปถึงแล้วก็แบบปั๊บๆๆๆแล้วย้ายย้ายเลยเร็วมาจากใจเร็วอันนี้คืออันแรกอันสองอ่ะอันที่สองก็เกิดจากการไม่รู้จักพอของพี่เบนซ์แบบเอาอีกไหมคราวที่แล้วยังพูดไม่หมดเลยใช่ใช่เหมือนพี่เบนซ์เขาเลือกฟอร์แมตรอบหลังเนี่ยเป็นคำถามจากทางบ้านเขาก็โยนคำถามที่เขาอยากถามมาแล้วเหมือนผมก็เหมือนแอคเป็นคนตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดก็คือสคริปต์หมดเลยครับคือผมว่าเวลามันมีมุมอะไรแบบนี้บ้างที่เราได้เห็นหลายๆมุมมองอ่ะสังคมตอนนี้มันจะมีความรู้ในแบบนึงที่แบบมีคนยื่นมาแล้วเราก็ต้องเชื่อความ
เชื่อนั้นเลยหรือเปล่าแต่พอมีอย่างเงี้ยทำให้เรามองหลายๆมุมแล้วผมมันดีจะมีสามไหมคือตอนนี้เริ่มเป็นห่วงอาชีพการงานนานๆแล้วมันเอฟเฟกต์อะไรด้วยหรอจริงๆไม่หรอกครับแต่ว่าคือผมจะระวังเรื่องการไม่ให้มีต้นทุนในการรับบทใหม่ๆมากๆไงครับคือในแต่ละโปรเจกต์อ่ะมันมีเวลาเวิร์กช็อปไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางทีมี10ครั้ง20ครั้งบางทีมี5ครั้ง3ครั้งแล้วแต่เงื่อนไขโปรเจกต์แน่นอนว่าโปรเจกต์ที่เวลาเวิร์กช็อปน้อยมันก็จะเป็นสัดส่วนของเราบวกตัวละครอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่เขาต้องรู้จักผมขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นว่าโปรเจกต์เนี้ยส่วนผมเยอะกว่าเขาจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะกว่าแค่บทอะเพราะไอ้นัทมึงเป็นอย่างเงี้ยมึงเลยพูดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหรืออุ้ยนัทเปลี่ยนเยอะหรืออะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าถ้าไม่รู้จักผมเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะว่าเขาจะได้เชื่อบทไปเลยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพี่เอสถ้าให้พี่เอสไปเล่นหนังตอนนี้คือให้เล่นบทดราม่าเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยเรื่องนี้เองเนาะคนจะแบบไม่เชื่อไม่ใช่อ่ะพี่คนตีนี่คนตลกเพราะคุณเคยเป็นพระเอกร่วมกันนี่ใช่ไหมเขาเป็นตัวรองเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องพลังความมั่นใจของคุณจริงเขาเป็นพระเอกเคยเล่นเรื่องแอปวอลของพี่เสือครับด้วยกันพี่จบแบบนี้มันค้างคาเออมันค้างคาว่าปะเนี่ยพันเล่นต่อก็ค้างคืนแล้วจริงๆทิ้งมุกไว้เยอะมากครับไอตอนยิงเลเซอร์แบบยิงกูจะไฟตีดับเป็นสารพระภูมิอยู่แล้วผมก็จำได้คืออันนั้นน่ะเหมือนแบบเราก็ไปด้นหน้ากองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แต่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันว่าจริงๆอ่ะอยากเล่นบทตัวร้ายที่แบบโรคจิตโรคจิตหมายถึงเขาเออแล้วมีบทติดต่อได้นะครับใครทำหนุ่มทำหนังอยากได้ตัวร้ายตอนนี้ได้โรคจิตแล้วแต่ว่ายังไม่ตัวร้ายอันนี้คืออะไรนะปลาเห็ดโคนนะปลาเห็ดโคนทอดขมิ้นค่ะเออซึ่งปกติเรากินเป็นแกงป่าใช่ไหมถูกเออจริงๆแล้วไอ้ปลาเห็ดโคนเนี่ยก็คือตัวเดียวกับปลาตายนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรแต่อร่อยนะทอดแล้วอร่อยเชียวอร่อยครับคุณพี่มาอีกแล้วถึงนั้นนี่ครับเมื่อกี้คุณพี่มายังไม่ได้คุยเลยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนี่กุ้งตะกาดลวกครับผมนี่แหละนี่แหละเขาอยากกินมากนี่เขาอยากกินมากแกะให้ทุกครั้งนี่แหละครับคือแล้วแต่ลูกค้าจะบอกว่าให้แกะหรือไม่แกะเพราะลูกค้าบางคนก็ชอบแกะเองอ้าวความรู้ใหม่ปกติผมมาต้องแกะเองแล้วคิดเงินเพิ่มไหมครับไม่คิดครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเป็นบริการของทางบางคนบอกให้ป้อนชื่อเขาก็ป้อนไอ้หน้าเรานิ่งหน้าเยอะๆอยู่ด้วยผมบอกเลยว่าไอ้กุ้งเนี่ยแม่งคือบอสของที่นี่เว้ยมันจะเป็นกุ้งที่แบบไซส์แบบนิ้วก้อยไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะความพิเศษของมันคือหวานเจี๊ยบแล้วก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบกุ้งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอยู่เป็นตู้ที่เลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นกินเลยแบบหวานเจี๊ยบจริงๆก็อร่อยสุกพอดีเป๊ะเลยอ่ะหวานเจี๊ยบผมว่าตัวนี้อร่อยไม่แพ้กุ้งแม่น้ำกุ้งก้ามกามกุ้งแชบวยเลยนะนัทเคยกินร้านนี้ปะเคยครับโอเคแต่ที่นัดชอบอาหารใต้เนี่ยเป็นเพราะว่าที่บ้านเป็นคนใต้ปะไม่ครับที่ป้าเป็นคนจันทร์ครับมาม่าเป็นคนสักแก้วครับแล้วถ้าเป็นชอบอาหารใต้อ่ะเออนั่นเลยครับไม่คือคนทานเผ็ดสิอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับแต่แค่รู้สึกว่าชอบความชัดบางอย่างของอาหารใต้แบบตื่นกินตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้น่าสนใจแล้วเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่ชอบอาหารใต้คุณรู้สึกเหมือนกับผมไหมว่าอาหารใต้ไม่ได้อยู่ในช้อยอาหารเช้ามื้อเย็นผมกินเป็นอาหารเช้านี่ครับโดยเฉพาะครัวกระบี่เนี่ยจริงที่ว่ากันสำรับนะหน้าตาเป็นยังไงอาหารเช้าใต้เมนูที่ชื่นชอบเออคือผมจะชอบกินผัดสตอกแล้วก็มันจะมีกระดูกหมูผัดเหมือนกึ่งๆคั่วกิ้งหรืออะไรสักอย่างมันออกมาเป็นแนวข้าวแกงป่ะใช่มันคือข้าวแกงผมรู้แล้วมันเป็นแนวข้าวแกงทางการพอเข้าใจได้พอเข้าใจก็คือแปลว่าคุณชอบแนวข้าวแกงใต้ใช่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 จริงๆมันคือข้าวแกงใต้ใช่โอเครู้สึกมันอร่อยก็จะมีพวกพะโล้บ้างมีอะไรอย่างงี้มาข้าวแกงใต้มีหลายแบบมันไม่ได้เผ็ดทุกอย่างชอบไปแล้วเวลานัดได้เล่นบทอ่ะส่วนมากบทที่เราไปแคสอ่ะเขามีบอกไหมคนที่เขาไปแคสว่าทำไมเขาถึงอยากให้คุณมาเล่นผมคิดว่าช่วงแรกของการเป็นนักแสดงครับผมโดนครอบด้วยไทป์แคสแบบเซอร์อะไรเงี้ยช่วงแรกใช่ด้วยลุคงานแรกๆก็อันนี้เลยปะใช่ครับจริงจริงงานแรกๆมันเป็นยุคที่มันจะมีนักแสดงเซตเนี้ยแบบโตขึ้นมาด้วยกันแบบเบนจามินทูพี่อุนอะไรเงี้ยมันจะมีนะใกล้ทีละคนเบนจามินเบนจามินโจเซฟวานีทูศิราดินทราโชตพี่อุนทูทูฝาแฝดคุณครับคุณจีจีพี่จีสุทธิรักษ์ช่วงหลังก็จะมีพี่จ่ายหลุดมาพี่จ่ายใช้โทษเซอร์มาไงไม่รู้จริงๆมองเซต4 king ก็ได้ครับเซต4 king ทั้งหมดเคยอยู่บนสไลด์ PDF เดียวกันที่เลือกแย่งกันอยู่แย่งกันคือแย่งบทเดียวกันนะฮะ
ทายใกล้ๆกันใช่ผมใช้คำนี้ได้ไหมผมว่าเวลาผมเห็นพวกคุณอ่ะผมจะคิดถึง MV ยุคประมาณ10จริงๆๆปีที่แล้วนักแสดงยุคผมอ่ะมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกยุคที่อยู่ๆทุกอย่างมันก็โดนถ่างมาเป็นช็อตฟิล์มในอินเทอร์เน็ตมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ MV ก็จะเป็นช็อตฟิล์มใช่ๆโฆษณาก็จะเป็นช็อตฟิล์มยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่พวกผมได้ลองผิดลองถูกแบบเล่นเหี้ยก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยุคที่สนุกกับการตอบคำถามตัวเองว่าเฮ้ยเงินมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนที่เขาว่ากันนี่หว่าเพราะมันเป็นแค่อินเทอร์เน็ตฟรีอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันฟีดแบ็กก็ไม่เยอะแน่นอนว่าไม่ได้รับเฟรมแบบที่นักแสดงช่องหรืออะไรเงี้ยได้ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มนักแสดงชายขอบแต่ผมว่าข้อดีมันคือฟังดูเศร้าชายขอบเลยนักแสดงชายขอบเฮ้ยอันนี้เป็นศัพท์หลักเลยใช่ไหมถ้าเป็นศัพท์ที่เขาใช้ด้วยนะยืมคำพูดของคุณเอมภูมิพัฒน์มาแต่ชายขอบก็จะรู้สึกว่ามันเกลี่ยให้เหลือแค่คนที่ชอบการแสดงจริงๆเพราะมันไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมเยอะครับนึกออกมันไม่ได้ชื่อเสียงมันไม่ได้ได้เงินขนาดไม่เยอะมันแค่แสดงกลับบ้านแสดงกลับบ้านแล้วก็จะมีแค่กลุ่มเล็กๆที่แบบเห็นงานเราหรืออะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นมันก็จะมาเป็นยุค MV อันนี้จะเริ่มรู้สึกว่าได้รับบทที่ต่างออกไปบ้างครับเริ่มได้เล่นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบไปทำหน้ามึนๆแล้วก็เซอร์ๆอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเหมือนกับยุคแรกๆถ้าเกิดเข้ามาใน MV อ่ะข้อดีคือคุณไม่ต้องท่องบทเหมือนพูดไม่มีแล้วมันยังไม่ต้องใช้เสียงอะไรมากใช่แต่พอเถิบมาหลายๆคนพอเถิบมาเป็นบทที่พูดแล้วอ่ะมันก็จะต้องกรองมาอีกระดับหนึ่งว่าคุณต้องเวิร์กกันบ้านเยอะขึ้นผมว่าไอ้ลำดับขั้นแบบที่พี่คาโตบอกเนี่ยมันค่อยๆสกรีนคนออกไปแล้วอย่างทุกวันนี้เพื่อนที่โตด้วยกันมาตั้งแต่ยุคนั้นน่ะก็เหลือแค่กลุ่มคนที่แบบเหมือนมันมีความเชื่อใจกันว่ากระโดดไปคุยเรื่องการแสดงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันอย่างเงี้ยสามารถแบบเฮ้ยพี่ช่วยผมตีความบทหน่อยแบบผมคิดอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยคือสามารถนัดกันเพื่อคุยเรื่องนี้ได้เลยกับกลุ่มนักแสดงด้วยกันกับกลุ่มนักแสดงที่โตขึ้นมาจากไอ้ไทป์แคสเซอร์ตอนนั้นแหละครับโอ้ยจังเลยครับมีคำถามครับตีความคืออะไรวะสมมติอย่างภาพยนตร์เรื่องเนี้ยครับ14ครั้งเนี้ยมันก็เกิดจากการที่ว่าเหมือนนาเป้พุ่มกับอ่ะเขาอยากเล่าเรื่องเอาเรื่องย่อก่อนเอาเรื่องย่อให้คุณผู้ดูฟังก่อนเผื่อใครที่กำลังแบบงงเหมือนกันว่าตีความบทมันคืออะไรอ่ะเรื่องย่อของ14ครั้งคือตัวละครผมกับตัวละครของนิชาครับคือตัวละครที่เคยมีปมร่วมกันตอน14แล้วก็โตแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันในหนังแต่มันจะมีเซตน้องๆเจนเด็กที่เพิ่งอายุ14จริงๆเท่ากับว่ามันจะมีตัวละคร2ชุดตัวนึงเคยมีปมตอน14อีกกลุ่มนึงเป็นตัวละครที่เพิ่งจะ14แล้วก็เขาเรียนรู้การเป็น14ครั้งแรกตอนที่ฮอร์โมนมันยังแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้เล่าผ่าน2กลุ่มนักแสดงที่เคยผ่าน14กับกลุ่มที่กำลังเจอวัย14ใช่ครับผมว่าคอนเซปต์เรื่องมันคือแบบแวะกลับไปสำรวจว่าตอน14เราเป็นยังไงกันนะอะไรเงี้ยแล้วบทที่นัดได้ในเรื่องนี้ชื่อว่าชื่อต้อครับชื่อต้อใช่ครับซึ่งการตีความบทนัดเนี่ยครับนัดเป็นต้อเหรอครับไม่ใช่ไปหาหมอหรือยังมาแล้วมาแล้วผมเวลาผมดูรายการผมรอจังหวะแบบนี้แฟนเซอร์วิสต่อครับครับตีความใช่ไหมครับในความเข้าใจผมตีความก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจเขาแบบไม่ตัดสินนะครับเราเห็นตัวละครแบบนี้แล้วถ้าเกิดเรามองจากแว่นที่มันไกลเกินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราใช้คนดูตัดสินมันใช้คนดูมองเขาอะไรเงี้ยแต่สมมติว่าถ้าเรามองจากตรงนั้นออกมามันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยเวลาคนอื่นมองตัวละครผมเขาจะบอกเอ้ยมึงแอบรักตัวละครนิชาตั้งแต่14สิแต่ในความรู้สึกของเราตอนเล่นเป็นไรไม่รู้ตอนขี้ก็คิดถึงมันตอนนี้ก็คิดถึงมันรำคาญความรู้สึกนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างตัวละครโดยเฉพาะต่อครับมันไม่ได้ทันความคิดตัวเองขนาดนั้นแต่ผมแค่เดาว่าถ้าเกิดผมไปเล่นว่าพี่กูแอบชอบนิชากูยังคิดถึงมันจะตรงกันไปมันจะผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สีที่ถูกจริงๆตอนนั้นผมโฟกัสแค่การรำคาญตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบกูเป็นอะไรวะร่างกายกูเป็นอะไรวะทำไมคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนี้ อะไรเงี้ยคือเรื่องเนี้ยมันจะค่อนข้างชัดเจนกับหนังฝรั่งคือผมรู้สึกว่าเวลาเราดูหนังฝรั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวโกงในเรื่องถึงแม้ว่ามันจะโกงก็เถอะแต่มันมีเหตุผลของมันจะถูกปูเรื่องมาว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้และสิ่งที่มันทำอยู่อ่ะมันอยู่กับปัจจุบันของมันจะไม่เล่นว่ากูรู้แล้วอนาคตกูจะเป็นคนเลวใช่ใช่ครับมันจะเล่นว่าในช่วงนี้กูโดนสิ่งนี้มากูคิดอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งมากูก็ทำสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันตัดสินใจได้ถูกต้องณเวลานั้นๆใช่ครับบางทีมันตัวมันเองตกใจกับคอนซีเควนซ์ของเหตุการณ์เมื่อกี้ด้วยซ้ำแล้วมันก็เชื่อจัดการยังไงต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่แล้วการที่เรียกนักแสดงคนอื่นมาช่วยกันตีความมันช่วยอะไรได้จริงๆชีวิตจริงผมประสบการณ์น้อยครับแบบผมไม่ค่อยไปไหนไม่เคยทำอะไรที่มันแผลงๆอะไรเงี้ยอย่างบางเฉดของตัวละครโดยเฉพาะโปรเจกต์ต่อไปที่จะทำครับมันไกลผมมากๆแล้วผมก็จะมีเพื่อนกลุ่มนึงที่เคยผ่านประสบการณ์แบบเนี้ย
แล้วผมก็จะเข้าหาเขาแบบเข้าไปดูว่าไอ้ตาแบบนี้ได้มังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากรู้อยากให้เขาช่วยแล้วเขาก็จะเล่ามาว่าแบบเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นคือเหตุผลที่คุณเล่นได้ดีครับผมอันนี้เมนูกั้งทอดกระเทียมนะครับผมเป็นกั้งแก้วโอ้ยกั้งแก้วแกะมาให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นปูมานึ่งแกะมาให้แล้วเหมือนกันครับโอ้ยอันนี้ไส้หวานเผาครับผมสั่งมาให้คุณเลยอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบครับโอ้ยเฮ้ยคุณหอยหวานก่อนเลยนะครับผมบอกก่อนกั้งหวานจี๊ดที่นี่ใช้คำว่าจบราคาผมไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเลยคุณแต่ผมชอบที่คุณจกหอยก่อนเลยครับผมติดหอยครับไม่จริงๆผมเคยแพ้หอยจนเกือบตายยังไงฮะตอนเรียนอยู่เคยแบบว่าป้าซื้อหอยนางรมมาครับแล้วมันสวยเจอตัวที่แบบมีเชื้อคนหลายๆคนที่ไม่ชอบกินหอยนางรมมีประสบการณ์เดียวกันแบบนี้เหมือนผมคือกินในชีวิต4ครั้งท้องเสียอย่างรุนแรง2ครั้งอีก2ครั้งคือไปกินกับร้านดีๆร้านแพงๆหน่อยรอดไหมนั่นถึงรอดคือจะบอกว่าหอยนางรมอ่ะอย่าไปทานฟรีตัวนะครับเพราะว่าอีตัวหอยนางรมเนี่ยเขาจะฟอกน้ำบริเวณรอบๆที่เขาอยู่ด้วยตัวเขาเองดังนั้นถ้าแถวนั้นมันสกปรกอ่ะไม่ดีอ่ะตัวเขาเองก็จะมีสารพิษอยู่ในตัวเยอะมันมีการทดลองนะและอย่างหนึ่งคือหลายๆครั้งเนี่ยหอยนางรมที่สดๆที่เรากินกันอยู่เนี่ยส่วนมากแล้วยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เราจะกินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินตัวที่เป็นเท่านั้นประมาณนั้นกั้งไงกั้งแบบเสียบไหมมันต่อยกระเดือกใช่ไหมครับเฮ้ยสับอะไรเฮ้ยคำนี้ได้มาจากไหนฮะคำนี้ดีว่ะได้มาจากพาพี่โค้ดเขาเป็นคนมีภาษาสัมบัติสำบวนคนเนี้ยจังโหดมากอร่อยมากจังตรงที่นี่กิ้งชอบมากเลยนะบอกมากินร้านนี้ภรรยาบอกว่าอยากมากินอยากมากินกั้งชอบมากตอนแรกจอจะตามมาเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นร้านแรกๆที่มาเดทกันนะเฮ้ยแต่ต้องสาขาเก่านะสาขาเก่าผมจำได้ตอนนั้นคุณเดทแรกๆคุณมากินข้าวกับจอยตอนนั้นอะไปปัญญาซีฟู้ดตรงแถววัดเสมียนสาขาเดิมไปกินสั่งกั้งแก้วมานี่แหละคือแบบด้วยความที่แบบหน้าใหญ่ไงไปกับสาวกั้งแก้วเลยโลละเป็นพันกินสักพักเจอญาติเขาเหมือนญาติพี่จอยอ่ะมากินด้วยโตแล้วอีอะไรเงี้ยโตแล้วโตแล้วไอ้อีอ้าวหวัดดีโอเคแล้วแกก็ทักทายแล้วออกไปโดยที่แกจ่ายบิลโต๊ะเราให้เรียบร้อยแล้วก็เลยประทับใจจอยตั้งแต่วันนั้นใช่โอ้ดีจังเลยของอร่อยด้วยมีคนเลี้ยงด้วยอยากให้เห็นหน้าที่เขามองหน้าคุณเมื่อกี้ใช่ครับผมกอดผู้หญิงกินผมครับครับผมอันนี้เป็นปูทะเลเนื้อผัดกะทินะครับผมอันนี้คือเรียกว่าอาหารใต้ถูกไหมใช่ถ้าผัดกะทิอันนี้ไม่เคยกินว่ะก็อันนี้หมูโคอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับหมูโคที่แปลว่าอะไรครับพี่จริงๆเขาเป็นภาษาทางใต้เขาเรียกว่าเหมือนหมูคั่วหมูโคอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับหมูคั่วนะกิริยาการคั่วเรียกว่าโคคุณชอบกินปูไหมไม่ค่อยครับแกะยากชอบกินกุ้งมากกว่าแล้วถ้าอันนี้แกะง่ายไหมง่ายครับให้เกสนี่ตัวจริงคุณน่ารักจริงๆนะแต่เขาจะเป็นคนนิ่งๆอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่เจอที่แอปวอลแล้วนะแล้วตอนนั้นเจอเดทรู้สึกไงบ้างนะฮะตอนนั้นเป็นติ่งครับหมายถึงว่าคือตอนนั้นน่ะพี่ S7V เพิ่งเริ่มครับเหมือนเพลงมันเพิ่งกำลังแบบอุ๊ยทำงานตอนนั้นเป็นเซเว่นอะไรเงี้ยคือผมชอบผมรู้สึกว่ามันใหม่ดีอะไรเงี้ยความกล้าที่จะแบบขายตรงๆแล้วถักด้วยกรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วพอเจอนักเสือพี่เสือยันยงครับบิ้วผมใหญ่คนนี้อัจฉริยะมึงรู้ไว้นะถ้ามึงจะอิมพอไว้ต้องคนนี้อิมพอไว้คมผมก็เล็งเลยประโยคแรกยิงกูไฟอะไรเหมือนสารพระภูมิอะไรแล้วผมก็แบบเฮ้ยเชื่อแม่นว่ะทำไงได้แล้วก็มีซีนสระว่ายน้ำคำพูดนั้นจริงๆแล้วมาจากคนนี้นี่คือคนคิดประโยคนั้นอันนั้นคือทำให้ทั้งเซตคือมันเซตโทนทั้งเซตเลยครับแบบอะไรนะไม่มีไรที่นี่มึงพูดไม่มีเหล้าที่เข้มไปมีแต่ใจที่อ่อนแอมันไม่มีเหล้าที่เข้มเกินไปเว้ยมันมีแต่หัวใจที่อ่อนแอเว้ยมันเซ็ตโทนทั้งปาร์ตี้แบบเฮ้ยแล้วมันแบบผมว่าเออทำได้ไงอะไรเงี้ยเอาจดกับเพื่อนไว้ดีเรื่องอะไรแต่คนนี้ก็เป็นคนเวลาเขาพูดแล้วเขามีน้ำหนักที่ดีเสียงที่ดีใช่ครับนั่นคือ2อย่างที่จำได้ของพี่เอสสงสัยถูกไหมว่าทำไมเขาถึงแบบทำได้ดีถูกไหมสงสัยคุณยังร้อนเงินไม่พอช่วงเนี้ยผมก็สู้ได้หลายคนเล่าให้ฟังหน่อยเด็กไปมีภาระอะไรวะบ้านครับคือแค่ทดลองมีบ้านก่อนไว้อันควรไปนิดนึงจริงๆนะแบบโอ้มันหนักขนาดนี้เลยวะเชื่อเราก็เป็นสถาปนิกแต่นี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าประกันอัคคีภัยแม่งไม่จำเป็นที่สุดเลยสรุปไว้เป็นสถาปนิกเหรอครับผมเดี๋ยวนะโอ้เอาละยากละต้องเอาแล้วเรามาเป็นนักแสดงได้ไงอ่ะจริงๆผมเรียนสถาปัตย์ตั้งแต่แรกแล้วครับนักแสดงมาทีหลังแต่โดยลักษณะงานอ่ะกว่าเราจะได้มีงานเป็นสถาปัตย์สถาปนิกอ่ะ
งานแสดงมันออกก่อนอะไรเงี้ยผมเขียนทฤษฎีให้อาจารย์ว่าผมมีความเชื่อว่าจริงๆภาพยนตร์กับสถาปัตย์อ่ะมันเหมือนกันมันต่างกันแค่ไอ้เคเนติกฟอร์สที่อยู่บนตัวคนเวลาขยับครับสถาปัตย์มันแค่กลับด้านกันเนี่ยทุกอย่างสแตติกมูฟเมนต์อยู่ที่พวกเรามันแล้วเหมือนผมก็แค่ตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยแล้วมันมีภาวะไหนในสเปซบ้างที่เราไม่มีคอนโทรลในมูฟเมนต์ตัวเองมันมีเฉดที่มันทับกันอยู่นี่ว่า2อาชีพเนี่ยผมเป็นทั้ง2อย่างได้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ที่เมื่อกี้คุณพูดอ่ะคุณไปอ่านอะไรมาหรือคุณคิดเองอันนั้นคิดเองครับแต่หลังจากนั้นมันก็มีทฤษฎีเสริมหลายอย่างแบบพาราแล็กซ์อะไรเงี้ยก็ค่อยๆแทรกเข้าไปพาราแล็กซ์น้องเปิ้ลน่ารักเฮ้ยพาราดอกคุณพูดได้เท่มากๆนะจนกระทั่งเพื่อนผมเนี่ยนั่งตาลอยเลยงั้นลองสรุปตะกี้ให้ฟังหน่อยดิมีตาลอย2แบบเข้าใจแล้วทึ่งแบบโอ้ยอีดีจีด้วยนะอีดีจีเพื่อนด้วยที่ไถไม่ดีก็เมื่อกี้เมื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเข้าใจคุณต้องกอดูอ่ะคุณกอสิเดี๋ยวไปคุณกอดเดี๋ยวนี้น่าจะหลุดไปตั้งแต่คำว่าคีเนติกแล้วแบบคีเนติกคืออะไรวะเหมือนเด็กม.5คนนึงที่เหมือนแบบพออาจารย์พูดคีเนติกวาดรูปเลยกูไม่เอาแล้วเดี๋ยวนะแสดงว่านัทต้องเป็นเด็กสายวิทย์ก่อนไม่ครับเอ้าอะไรกันนักหนาวเนี่ยวะนั่นคือผมโดนส่งไปอยู่ที่ซิดนีย์ตั้งแต่ตอนอยู่ม2ขึ้นม3เลยครับโอ้โหแล้วแถวนั้นช่วงเป็นเด็กมีปัญหาเหรอมาถามตรงๆไม่เชิงครับคือบ้านผมมันเป็นบ้านกลางๆแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันอาจจะมีโปรเจกต์มาอะไรสักอย่างมันพอจะมีกำลังพอดีแล้วผมมันไม่ได้เด่นเรื่องอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะมีความเชื่อของป๊าแบบอย่างน้อยๆมึงเก่งภาษาก็ได้เขาก็เลยเหมือนส่งไปนู่นเลยไปครับอันนี้คือเมื่อไหร่กี่ปีที่แล้วโอ้นานครับนานแล้วผมก็อยู่จนถึงปี2ครับแล้วก็ตอนนั้นพอปี2อ่ะเริ่มรู้แล้วว่าที่บ้านกลับมามีปัญหาแล้วก็เอ้ยปรึกษากันตรงไปตรงมาเอ้ยงั้นกลับมาต่อนี่เลยละกันพยายามแก้เกมตามจริงว่าแบบเอ้ยมหาลัยไหนทดปีน้อยสุดอะไรเงี้ยครับก็ไปจบที่ A-BAC อีก2ปีครึ่งอ้าวใช่ครับแล้วสถาปัตย์ด้วยที่ A-BAC ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนเรียนอยู่นู่นเรียนแลนด์สเคปนะเข้าสถาปัตย์ไม่ได้คะแนนไม่ถึงใช่เดี๋ยวนะขอถามนี่เรากลับกันเราไข้ซิโนแวคซิโนฟาร์มมาอยู่นะคุณเริ่มซิดนีย์จบ A-BAC ผม A-BAC ผมไปซิดนีย์เหมือนกันไปแค่ปีเดียวอยู่ที่ไหนตรงไหนซิดนีย์อ่ะไลฟ์ถ้าไฮสคูลอยู่เทเลอร์ครับตรงบอนไดมหาลัยนิวเซาท์เดี๋ยวนะบอนไดคือบอนไดบีชมหาใช่ๆอุ้ยคุณอยู่บอนไดบีชเลยไม่ถึงครับอยู่เส้นคิงสตันตรงนั้นใช่ๆโอเคใช่ครับอันนี้แกงเหลืองปลาเก๋าใส่ยอดมะพร้าวนะครับอันนี้ปลากระบอกต้มขมิ้นนะครับปลากระบอกต้มขมิ้น2ตัวนี้นะคือแบบแกงใต้จริงเนาะใช่ครับจัดจ้านจัดจ้านคุณคิดดูนะตื่นมาสตอราดกับซี่โครงหมูแล้วก็มีแกงสักถ้วยหนึ่งปูกับกั้งคือเพชรยอดมงคลของที่นี่จริงๆและนี่คือความรู้ใหม่วันแรกเลยว่าแกะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับสายที่ขี้เกียจแกะนะครับแต่ถ้าคุณชอบแกะชอบขั้นตอนอ่ะบอกเขาได้เลยอร่อยจัดคือเป็นร้านที่มันซีฟู้ดผังอาหารใต้ได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดสมราคาร้านนี้ปูสดกว่าบางร้านที่ต่างจังหวัดอีกจริงจริงแบบมันจะแพงนิดนึงอะนะแต่ว่าคุณภาพมันดีจริงๆเพราะว่าไอ้ด้านหน้ามันจะมีแบบเหมือนเป็นบ่อแบบบ่อเหมือนแบบปูสดๆอะไปดูเลยอย่างปลากระพงนี่คือแบบผมเดินไปแบบไม่กล้าสั่งเลยอะคือแบบเอาไหมครับพี่หยิบโชว์ปากต่อหน้าเลยอะสดจริงกลับมาบอกพอบอกว่าสถาปัตย์ถูกไหมแล้วก็นักแสดงเฮ้ยมันทิ้งยากเหมือนกันนะอยู่ดีๆเรียนวิชาชีพที่มันดูจะเป็นอาชีพที่มันประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตดีขนาดนี้แล้วก็ไปทำการแสดงอะไรเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยอันนี้ก็ได้เว้ยไปลุยจริงๆเหมือนพอมันได้เริ่มแสดงก่อนนะครับมันเหมือนกับได้เริ่มเป็นนักแสดงก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีความรักต่อการแสดงหรือความสนใจอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันถาปัดยังเรียนอยู่ครับและทีนี้พอณจุดที่เราเริ่มมีความอยากที่จะเป็นนักแสดงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเหมือนมีโมเดลที่ชอบแล้วฉันจะเป็นนักแสดงด้วยวิธีนี้ตอนนั้นได้เริ่มทำงานสถาปัตย์จริงๆณตอนนั้นนะครับรู้สึกว่ามันช่วยกันเพราะว่าคือถ้าผมเป็นนักแสดงเรื่อยๆเนี่ยมันโดนทรีตในกองดีเกินไปแล้วก็ค่าเหนื่อยที่นักแสดงได้เนี่ยถ้าเอาเวิร์กโหลดเท่าๆกันอ่ะไปเทียบกับอาชีพรับจ้างสร้างสรรค์ทั่วไปมันเยอะไปผมก็จะทดเรื่องนี้ไว้ในใจตลอดเพราะว่าเวลาเรากลับมาใส่หมวกสถาปัตย์อ่ะเราก็ต้องเซิร์ฟลูกค้าอย่างที่เขาควรจะเป็นอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็จะมี2อันดึงกันตลอดว่าโอเคมึงอย่าช่วยนะเพราะสิ่งที่มึงได้มันดีพิเศษเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราไม่ได้มีเวลาเข้าไปอยู่ในบริษัทจริงๆครับออกมาทำสตูดิโอเองมันคือลองช็อตผมก็วางไว้กับเพื่อนว่าจากนี้จนถึง 3-5 เนี่ยเราจะจับมือกันไปอย่างนี้จนถึง 3-5 ถ้าเกิดรีวิวแล้วสตูดิโอนี้ไม่เวิร์กก็ค่อยว่ากันทีนี้มันเลยเป็นเหมือน2แผนที่ขี่กันไว้แล้วช่วยกันเช่นแบบคือถ้าเกิดฝั่งนี้ผมรู้สึกเชี่ยขาเริ่มลอยแล้วผมรู้สึกว่าเพื่อนที่สตูดิโอช่วยมากครับเขาไม่เคยโกหกเลยว่าผมเล่นเหี้ยเล่นดีเล่นอะไรเงี้ยเขาจะแบบมึงเล่นเหี้ยมึงเล่นเป็นตัวเองกูรู้เขาจะทดผมกับดินตลอดเลยแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จำเป็นเดี๋ยวนะทดคุณกับดินหมายถึงว่าดึงผมลงมาที่พื้นต่ำกัดดึงกลับมาในจุดที่ผมจะเป็นชอบตรงนี้ทดคุณกับดินก็คือว่าแม่งกูพูดกับมึงแบบเพื่อน
เหมือนคุณเจอเพื่อนมหาลัยเพื่อนมปลายมาเจอคุณเป็นต่อให้อีนี่เป็นนักแสดงอีพระเอกเขาก็ด่าหมดอ่ะผมก็จะให้น้ำหนักคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกอื่นๆก็ตามจำเป็นนะบางงานต้องดูฟีดแบ็กโซเชียลบางงานไม่ต้องอะไรเงี้ยก็อันนั้นแล้วแต่อันนี้จะสำคัญสำหรับผมมากงานแรกมันคืออะไรอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าเรามาจากทริปนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบกลับมาเรียนสถาปัตย์แล้วอะไรคืองานแรกหรือว่าใครมาชักชวนเดินมาแล้วมีคนมาชวนเฮ้ยคุณไปเล่นนี่หรอหรือว่าไงจริงตอนแรกผมว่าเริ่มคล้ายๆทุกคนนะครับแบบก็เป็นบทเล็กบทน้อยอะไรเงี้ยที่เป็นคิกสตาร์จริงๆสำหรับผมอะที่เปิดโลกเลยคืองานลิเอโดของพี่มอวสุเป็นงานแรกที่รู้สึกว่าแบบนี่คือการทำงานแบบนี้เหรอเนี่ยแม่งเท่จังวะคุยภาษาอะไรกันเนี่ยตอนนั้นดีพีชื่อพี่พีทพี่ปั๊บเขาก็จะแบบเฮ้ยมึงนี่เอาโกโบขึ้นเดี๋ยวกูแก้แสงนี่ป่ะเชี่ยมันคืออะไรวะมันเท่จังวะจะกล่อง Adidas มาทำเป็นโฟเล่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรวะแม่งเท่อะแบบกูอะไรเงี้ยแล้วผมก็เริ่มสนใจครับแต่ยังมีภาพจำที่คิดว่ามันเป็นช้อยส์เดียวในการเป็นนักแสดงอยู่ก็คือต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยถัดมาอีกนิดนึงอะเริ่มเจอนักแสดงที่เราชอบเริ่มเจอพี่ปูวิทยาพี่เอกธเนศพี่ปีเตอร์นพชัยคนที่เป็นนักแสดงที่โตกว่าหน่อยแล้วเขาโฟกัสแค่การแสดงครับเขาไม่ได้ใจเต้นกับเรื่องประโยชน์รอบๆอะไรเงี้ยแล้วผมมารู้สึกว่าแบบผมอยากเป็นนักแสดงอย่างนี้วะผมอยากอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจน50 60ผมก็ยังโดนเรียกกลับมาใช้งานเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเลือกทางนี้แต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยอีกสัก2ปี Instagram แม่งจะทำเงินได้เยอะตอนนั้นยังไม่รู้แต่มันเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วครับแต่ก็ชอบด้วยรักด้วยแหละเพิ่งมาเห็นประโยชน์ของมันช่วงหลังครับว่าการที่เราแบบโฟกัสแสดงอย่างเดียวการที่เราแบบวางแผนจริงๆว่าแบบเอ้ยเพิ่งเล่นช่องนี้ไปเพิ่งเล่นอย่างนี้ไปเพิ่งเล่นนี้ไปเหมือนผมจะทดตัวเองเป็นคนดูตลอดว่าแบบไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็นมึงเล่นเครียดไปอ่ะมันต้องเล่นอีกอย่างนึงสิวะอะไรเงี้ยค่อยๆแพลนมาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะเหมือนงานผมมันจะสับหว่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวนักเลงเดี๋ยวตัวนี้ซับเท่าหน่อยตัวนี้สูงตัวนี้อะไรเงี้ยมันก็ผมสนุกกับการแบบค่อยๆประกอบร่างอาชีพนะครับถ้าเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเลยอ่ะเขาก็เป็นแบบที่คุณทำอยู่นะคือเขาเล่นบางทีเขาไปเล่นหนังแบบมาเวลเลยแล้วเขาก็ไปเล่นหนังแบบมุ่งกับแบบแนวๆเขาอยากทำบทที่แบบมันประกอบร่างเนี่ยแล้วพอมันขยับมาอีกสักนิดนึงอ่ะตอนแรกก็ไม่มีผู้จัดการครับแล้วก็เหมือนพอรู้สึกว่าแบบเชี่ยเริ่มแฮนด์ลไม่ได้แล้วก็จะมีพี่ไมค์เข้ามาช่วยจัดการเรื่องเอกสารเรื่องโน้นนี่นั่นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคสิ่งนี้มันดีเพราะว่ามันอนุญาตให้เรากระโจนแค่การเป็นนักแสดงกับการเป็นสถาปนิกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ทำขี่กันนะครับอย่างตอนนี้คือช่วงการเป็นสถาปนิก 100% แล้วก็มกราเนี่ยก็จะกลับไปอีกโปรเจกต์หนึ่งจนถึงเดือน4ใช่หมายความว่าหลายๆโปรเจกต์ผมต้องเสร็จพฤศจิกายนเนี่ยครับบางโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณก็ยังออกแบบอยู่ครับครับเพื่อนที่ออฟฟิศก็จะค่อนข้างเข้าใจว่าแบบผมต้องการทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยแจ๋วใช่เพื่อนคุณน่ารักด้วยนะออฟฟิศนั้นชื่ออะไรครับชื่อ FMO Studio ครับ FMO มาจาก 4-1 ครับเพราะตอนแรกมี4แล้วเพื่อนอีกคนนึงไปขายเสื้อผ้าแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วก็เลยตั้งประชดเป็น 4-1 เฮ้ยแต่มันเป็นการวางชีวิตการทำงานที่สนุกมากนะเหมือนคุณมีหน้าแบบหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอะแต่ว่าเรื่องอื่นผมก็จะบกพร่องเหมือนกันครับหมายถึงว่าเรื่องที่มันควรจะไม่บกพร่องเช่นแบบกินอาหารที่เป็นปกติหรือจัดรูทีนชีวิตที่มันเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่ายอมรับได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าช่วยเรื่องพวกนั้นอะไรเงี้ยคุณช่วยอะไรบ้างที่คุณแบบช่วยแบบไม่เอาเลยที่แบบที่โดนฟ้าด่าไปบอกก็ซักผ้าปูที่นอนครับ โอ้ คุณมองซ้ายด้วยหนึ่งคุยกับมันปกติอย่าคิดมากแบบคือโดนบ่อยๆมันก็แบบเริ่มฉุนไงแล้วเฮ้ยเราก็ทำได้ทำได้แป๊บเดียวลืมอีกแล้วเอางี้เสื้อกางเกงถอดอะไว้ในตะกร้าเปล่าทุกอันไม่ต้องตอบเอาคนที่เข้ามาเชิญกับเหตุการณ์ผู้ชายเราไม่เกียร์ถอดเสื้อให้ลงไปในสก้าไม่ทำไม่ได้กันเลยอ่ะไม่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นไอ้คุณเป็นคนตัวพิเศษคุณเป็นคนพิเศษแต่ผมชอบที่คานบ้านพี่เบี้ยวมาได้ไงเนี่ยผมดูกับพระหลายรอบแม่พี่เบี้ยวได้ขนาดนี้ได้ไงวะจู่เมื่อกี้ขับรถอยู่แล้วคุณแบบออกจากเลนแล้วหันมาชนรถที่อยู่ตรงข้างจอดต้องไปดูตอนที่ยังไม่มีงานฉาบยังไม่มีงานสีลงไปอ่ะโอ้โหเสื้ออย่างปกติไว้ในตะกร้าทำไมคานไม่ดูโอ้โหนี่เจ็บกว่าเดิมอีกนะเนี่ยเอาเรื่องจริงก่อนคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เอส7วิงานมันเยอะมากแล้วนอนวันหนึ่ง3ชั่วโมงปีนั้นผมเข้าโรงพยาบาล2ครั้งเพราะนอนไม่พอปีถัดมาเข้า4ครั้งเพราะนอนไม่พอบ้านหมุนจริงใช่ช่วงนั้นคุณน่ะช่วงนั้นลูกค้าขอโทษนะตอนช็อตคุณร้อนเงินสดลูกค้าเดือนนึง10ตัว11ตัวกลับมาดูบ้านอีกทีก็คืออ้าวเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวจากเรื่องก่อสร้างกลับมาเรื่องหนังก่อน
14ครั้งนี้เข้าเมื่อไหร่นะ12ตุลาครับ12ตุลา12ตุลาอันนี้กับค่ายอะไรครับกับสหมงคลครับโอ้โหผู้กำกับผู้กำกับคือใครอ่ะพี่เป้นฤบดีครับแกเคยทำโลซีซั่นมาก่อนสุดสันต์มันสดของดีของดีของดีแกเป็นคนอารมณ์ดีมากครับแบบว่าผมรู้สึกว่าหัวเรือสำคัญเหมือนกันบางวันนี้แกเดินมาแล้วแบบสบายๆอยากทำอะไรก็ทำไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยผมว่าไอเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันเหมือนมันให้ความกล้านักแสดงเด็กๆแล้วก็ผมด้วยอะไรเงี้ยก็กล้าอินโพรไวส์กล้าเล่นกล้าแบบกล้าพาตัวละครไปแตะจุดเพี้ยนๆหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคที่เหมือนแกอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับผมว่าแล้วแต่แหละผู้กำกับบางคนเขาอยากทำแบบให้อิสระนักแสดงเยอะเขาจะแบบให้มันบรรยากาศกองมันสบายคู่กำกับในดวงใจเอาฝรั่งแล้วกันจริงๆชอบชอบอดัมแมคเคเขากำกับเรื่องอะไรอดัมแมคเคเขากำกับบิ๊กช็อตไอ้ถ้าล่าสุดก็คือดอนลุคอัพโอ้โหคือผมมาชอบเซนต์คอมเมดี้แบบแซทไทร์แบบดาร์คคอมเมดี้แบบนั้นแบบผมรู้สึกว่ามันสะใจดีแล้วมันฉลาดที่จะเล่าแล้วเอาผิดเขาไม่ได้ก็คือคุณนะจริงๆผมเชื่อว่าคนดูบ้านเราพร้อมแล้วสำหรับตลกแบบแซทไทร์อะไรเงี้ยแซทไทร์แปลว่าดาวเทียมแซทไทร์แล้วเจ็ดสีอะไรครับอย่างเคยดูรายการ Between Two Ferns ครับโอ้โหแต่ที่พิธีกรมันถามโอบามาว่าคิดยังไงที่เป็นประธานาธิบดีคนดำคนสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเฮียกล้าถามได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็รู้ว่ามันเป็นการตกลงร่วมกันก่อนแล้วเขียนบทแล้วใช่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นได้นี่หว่าสุดท้ายเราเป็นสื่อเราพึงจะเป็นอะไรก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยที่บ้านเราก็เริ่มมาก็นี่บับแก๊กเขาก็ทำแล้วทำแต่เจ๋งนะพุ่งกับมีไหมที่คุณชอบพุ่งกับจริงถ้าทางภาพก็ชอบเวสแอนเดอร์สันก็ชอบนะครับแต่เวสแอนเดอร์สันชอบเพราะว่าตอนนั้นใช้วิธีคิดเขาไปเหมือนร่วมกับทีสิทธิ์อะไรครับการแบ่งทุกอย่างให้สมมาตรการเข้าออกกันสมมติ 100% เหลือไว้สัก 30% แล้ว 30% ไปไว้อีกเฟรมนึงแล้วให้มันได้เซนส์ความต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เวสทำมันเหมือนถาปัดเลยครับแบบดีไซน์ซีนเป็นโฟกัสพอยต์เป็นเหมือนเราดีไซน์ตีบเป็นอันๆอะไรครับหนังเรื่องแรกคุณอะไรนะแอปบอครับแอปบออุ้ยจริงเหรอเรื่องแรกเลยเหรอผมแสดงนำเขาแสดงตามยังไม่คิวที่1คิวที่2นั่นคือเรื่องแรกเลยเหรอใช่ครับแอปบอแล้วก็หลังจากแอปบอจะเป็นเรื่องสั้นประกอบกันชื่อใจฟูลสตอรี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโฟคิงเฮ้ยผมชอบโฆษณาเรื่องนึงอะไรนะที่เกี่ยวกับสูบุรีอ่ะอ๋อใช่สสสผมเล่นเป็นนิโคตินผมพูดตามตรงพอเขาบอกว่าเรื่องแรกคือแอปวอร์ผมช็อกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคุ้นหน้าคนเนี้ยมานานแล้วคุณเล่นหนังมาแล้วคุณต้องผ่านหนังมาอาจจะเป็น MV หรืออะไรมาก่อนนะใช่ครับก่อนหน้าแอปวอร์ก็จะเป็น MV ครับ MV จะเยอะช่วงนั้นงั้นจ่อนิดเดียวได้ไหมแอปวอร์เป็นไงบ้างหนังเรื่องแรกตื่นเต้นมากโอ้แอปวอร์นี่ตอบยากนะครับคือถ้าพูดในเชิงวิเคราะห์เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองอะผิดหวังนิดหน่อยใช่แต่ว่าประทับใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งโอกาสที่ได้เจอคนโน้นคนนี้มันเป็นแบบคิกสตาร์ที่ดีเยอะมากแต่มันเป็นความติดใจในแง่ว่าแบบเชี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านั้นทำไมตอนนั้นเลือกทำแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับการซ้อมครับเหมือนแค่รู้ว่าอยากทำอะไรอยากงับคำไม่ทันเหมือนเจสซี่เซนเบิร์กในโซเชียลเน็ตเวิร์กเงี้ยแบบป๊อปป๊อปป๊อปเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันจะสามารถทำได้เลยโดยไม่ผ่านการฝึกซ้อมทีเนี้ยมันทำได้ในช่วงอารมณ์สูงๆแต่ฉากที่มันเรานั่งกินข้าวกันแล้วผมยังสามารถเป็นแบบนั้นได้ไหมผมทำไม่ได้มิติชีวิตประจำวันอ่ะผมมองข้ามเรื่องพวกนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ผมสวิงซีนที่มันเนิร์ดๆอ่ะผมคิดว่าผมก็พอทำได้แต่ว่าซีนปกติอ่ะครับเดินจากนี่ไปนั่นกินข้าวหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยยังไม่ได้เข้าไปตัวนั้นเต็มๆใช่ครับเฮ้ยแล้วตอนโฟคิงอ่ะครับยังไงอ่ะโฟคิงผมเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าในทุกตัวละครอ่ะตัวละครโอ๋เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เขามีเฉดของความแบบกำกวมบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็จนไปเวิร์กช็อปกับครูล่มแล้วตอนนั้นมีพี่โจ๊กอัครินทร์แล้วผมกับพี่โจ๊กอ่ะต้องเล่นเป็นคู่กันโดยฐาน personality อ่ะผมไม่ได้แข็งเท่าพี่โจ๊กอยู่แล้วมันก็เลยชัดว่าแบบเหมือนครูล่มช่วยหาแบบจริงๆมึง2คนอ่ะรักษาพื้นที่ทั้งคู่นะแต่ว่าตัวพี่โจ๊กอ่ะเหมือนออกล่าพื้นที่แต่ของผมมันเป็นเหมือนปักหลักอย่าข้ามเส้นนะทีนี้เจตนาเดียวกันแต่วิธีการต่างกันละเหมือนผมมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็แบบค่อยๆประกอบร่างแบบเอ้ยถ้าเกิดผมเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นบู๊ผมเป็นบุญเวลาเดินจริงๆผมควรเดินหลังสุดเพื่อผมจะได้เห็นภาพกว้างสุดเห็นทั้งซอยเห็นทั้งหนีที่ไล่มันค่อยๆกลายไปเป็นบ็อกกิ้งไปเป็นวิธีการคุยกับเขาเราฟังเขาจนเสร็จแล้วเราค่อยตอบเลยเนี่ยผมว่าเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยที่เจอในห้องเวิร์กช็อปอะครับมันค่อยๆประกอบร่างให้ผมหยุดคิดไปเลยว่าผมจะเล่นเป็นเด็กช่างหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันครอบข้างนอกอ่ะเหมือนผมแค่คิดแค่แบบโอเคเดี๋ยวกูดูแลเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวไอ้เหี้ยตอกนี้แม่งแคบเกินว่ะเฮ้ยหันไปดูว่ามันมีใครตามมาเหมือนฟอร์มช่างมันไม่ได้สำคัญในหัวตัวแสดงขนาดนั้นอะไรครับซึ่งไอ้รอยแครกเนี่ย
มันเจอในห้องเวิร์กช็อปกับครูล่มตอนนั้นเลยเบรกจากเรื่องหนักๆกันบ้างครับผมตอนนี้ผมบอกคุณเลยจิตใจของคุณแตกสั้นด้วยมะม่วงคุณเห็นไหมว่าทางเข้าร้านนี้จากที่จอดรถเนี่ยอย่างแรกเลยนะเขาจะเห็นขนมหวานล่อคุณไปเรื่อยๆและอันที่เจ๋งที่สุดล่าสุดผมเจอผมกับแม่เจอมาคือถั่วเว้ยคุณแม่ผมซื้อกลับบ้านเลยอ่ะนัดช่วยไล่กะทิลงวันนี้หน่อยครับพี่อยากดูเฉยๆว่านัดเป็นคนไล่กะทิด้วยท่าทางแบบไหนถูกใจคุณไหมลาดบนมะม่วงกูลาดบนข้าวบนข้าวเนี่ยโฟกี้กันเลยโฟกี้ควักหน้าแม่งมีสองคนที่ตีกันแน่นอนแต่ว่าดูจากการทำงานดูจากการใส่ใจเรื่องบทแสดงว่าหนังเรื่องใหม่ก็ต้องตั้งใจขนาดนี้เหมือนกันอยู่แล้วจริงๆที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับสองสามอย่างที่ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าบทมันเอื้อให้ทำคือลงทุนกับร่างกายกับวิธีการพูดหมายถึงว่าเทรนนิ่งเนี่ยแปลงร่างกายใช่ให้มันต่างออกไปให้มันเหมาะกับตัวเราคริสตินเบลไงที่แบบจากผอมๆไปจากอ้วนๆแล้วมาผอมหรืออะไรเงี้ยอะไรแล้วอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวละครมันมีเชื้อไฟให้ทำเรื่องพวกนี้ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วเดือนหน้าก็คงเริ่มเลยครับอันนี้คือลดหรือเพิ่มครับเพิ่มครับเพิ่มแล้วก็คงมีดีเทลเรื่องแพทเทิร์นการพูดหรือสำเนียงอะไรนิดหน่อยโอ้แต่ว่าเขาก็จะมีเป้าต่อไปที่มันสนุกขึ้นในการแสดงด้วยครับเพราะคุณกำลังประกอบร่างอยู่ถูกไหมใช่ครับกำลังเพิ่มมา100โลคุณแต่บทที่ผ่านมาช่วงนี้คุณก็รัวๆเหมือนกันนะครับช่วงนี้ทางเขามาแบบรัวๆเลยนะใช่อยากทำงานกับพุ่มกับไหนต่อปะจริงๆก็เยอะนะครับผมว่าผมก็ยังไม่ได้ร่วมงานกับคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไวๆเลยตอนนี้เพิ่งดูเรื่องตลก69ไปเห็นเฟยเห็นอะไรเข้าไปอยู่ในจักรวาลก็อิจฉาอยากเล่นอยากลองดูว่าถ้าเราโดนกำกับโดยพี่ต้อมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆผมจะมีความรู้สึกแบบนี้บ่อยครับดูหนังเรื่องไหนแบบดู One For ดูอันนี้ดูอันนั้นเราก็จะอยากลองอยากอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่าการเป็นคนดูบ้างก็เจ๋งครับผมบางหลายๆเรื่องเราดูแล้วเราก็แบบเฮียถ้าเป็นเราไม่ได้แน่นอนเฮียขาเราสั้นจะแต่เฮียขาเฮียมึงหล่อจังวะอะไรเงี้ยผมว่าผมมีแว่นนี้ที่โอเคกับการเข้าใจงานหมายถึงว่าเสพงานจริงๆครับถ้ามันไม่มีผมอาจจะทรมานกว่านี้แต่เนี้ยมันแบบเฮียแม่งหล่อจริงวะไอ้เฮียเนี้ยเออแบบมึงเก่งจริงๆอ่ะก็อะไรเงี้ยเอออย่างตอนผมดูวันฟอร์เงี้ยพี่ไอซ์เสือเอาไปเถอะทุกรางวัลที่มีอยู่ในประเทศนี้เอาไปก่อนเออยอมเนาะใช่ครับกับสิ่งที่เขาแลกไปยิ่งมาเจอแกในดีลีทเข้าใจวินัยการทำงานอะไรเงี้ยผมเคยเจอแกในโรงแรงโหแม่งเล่นดีในโรงแรงเหรอครับไอซ์เสือเป็นนักแสดงที่ MMR ในเกม Dota 2สูงที่สุดในวงการแล้วจริงป่ะเนี่ยเขาติดเกมเขาติดเกมหนักมาก 7,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดเชี่ยไอ้คือ 7,000 เลยเหรอถ้าจำไม่ผิดนะท็อปพันอะคือแกเอาจริงทุกเรื่องใช่ใช่เอาจริงถ้าวันหนึ่งมีร้านประจำไอซ์สื่อขึ้นมาคุณลืมเรื่องการแสดงเลยจะถามเลยเข้ากีฟยังไงนาทีที่25ต้องทำอะไรแบ่งเวลาชีวิตการทำงานกับการเล่นโรต้ายังไงดูเอาเรื่องล่าสุดรักกลับมานี่เรื่องล่าสุดที่คุณเล่นล่าสุดเนี่ย14อีกครั้งเนี่ยเต็มตัวเยอะไหมหนักไหมจริงๆผมมันมีโหมดตลกต้องแบบนี้อยู่แล้วแต่มันเหมือนอันนี้โดนเอาไอ้ 15% 20% เนี่ยทางออกเป็นทั้งตัวละครอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันความยากมันไม่ใช่การหาความยากมันเป็นการรักษาระยะให้แบบผมยังมองโลกได้สว่างขนาดนี้ตลอดเวลาและตลกยังพร้อมเด้งอะไรเงี้ยมันเหมือนตัวละครต้อมันจะมีความรู้สึกข้างในมันแบบเหมือนเป็นคนที่เล่นตลอดเวลาต้องปล่อยมุกปล่อยอะไรตลอดเวลาแบบอะไรแบบปุ๊บหยิบไข่อะไรคือมันต้องไวต่อการรีพีทสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแบบจึ๊กกึ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันครับที่จะอยู่ในโหมดเนี้ยเพราะว่าใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะกว่าปกติครับทีเนี้ยมันโคดี้ให้ได้อะไรเหมือนกันแล้วปัญหาของผมก็คือแบบผมว่าผมพลังน้อยสิ่งที่ต้อก็เป็นนะครับมันก็จะต้องเด้งตลอดเวลาเพื่อฉาบแผลบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยสนุกดีครับแสดงว่ามันเป็นลอมคอมไหมเพราะพุ่มกับเป็นลอมคอมเขาก็มาถึงเรื่องนี้แล้วพูดถึงเรื่องที่มันความสนุกสนานเรื่องนี้เป็นลอมคอมเป็นลอมคอมทุกรุ่นเลยครับแบบมีรุ่นเด็กรุ่นกลางรุ่นโตอะไรเงี้ยใช่ครับในตัวอย่างเท่าที่เห็นนะมันเหมือนมันไปอยู่ต่างจังหวัดปะอยู่ที่อยู่ที่จันครับอยู่ที่อำเภอขลุงจะมีอำเภอเมืองอำเภอขลุงไปมาครับคือขลุงกับที่จันเนี่ยเวลาเดินทางกันสมัยก่อนมันจะมีแท็กซี่ประจำแท็กซี่ข้ามอำเภออะไรเงี้ยก็จะเป็นรถส่วนตัวทั่วๆไปที่แบบคนมาขับอะไรครับแล้วมันก็เขาก็ดีเทลเนี้ยมาเล่าอะไรเงี้ยแล้วทำไมผู้กำกับถึงเลือกพี่เป้ก็เป็นคนจันนะเหมือนพี่เป้อยู่โรงเรียนเดียวกับป้าได้มั้งอยู่เบนอยู่อะไรเงี้ยใช่แต่ไม่แน่ใจเขารู้จักกันมากน้อยขนาดไหนอาจจะโฟกิงกันมาก่อนก็ได้ตั้งแก๊งด้วยกันแต่ทุกอย่างเหมือนป้าหมดเลยนะวิธีการเล่นมุกการลงทุนกับมุกที่ไม่จำเป็นหรือไอการอดทนรอเพื่อจะเล่นมุกเนี้ยมันเหมือนกันมากเหมือนป้าคืออะไรคือป้าผมเป็นมนุษย์ที่สามารถอมถั่วฝักยาวได้เป็นชั่วโมงเพื่อไป
เซอร์ไพรส์เพื่อนในคืนสุเหร่าอะไรเพราะยิ้มแล้วอ๋อผมนึกออกแล้วมันคือคนที่แบบยัดฟันอย่างเงี้ยแล้วคุณนั่งไม่คุยกับใครจนเลิกงานเฮ้ยมีอะไรติดฟันวะใช่ใช่ใช่เป็นคนแบบนี้ครับแล้วนาเป้ก็เป็นคนแบบนี้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกิดขึ้นจากความเป็นขลุ่งหรอวะหรือพื้นที่หรือเป็นที่คนหรือระบบการศึกษาในขลุ่งมันสอนให้คุณเป็นคนแบบนี้กันนะอะไรเงี้ยแต่น่ารักมากครับแล้วคนมักจะเข้าใจผิดมันจะเป็นคำพูดที่แบบเฮ้ยคนขลุ่งไม่ค่อยอยากไปไหนอะไรเงี้ยผมโดนบีบตัวละครนี้ด้วยแบบนั้นว่าแบบเฮ้ยคนขลุ่งไม่อยากไปไหนแต่พอเราไปอยู่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไม่อยากไปไหนนะครับแต่มันมีครบหมดแล้วผลไม้ก็ถูกอากาศก็ดีทุกอย่างก็มีโรบินสันก็มีเขาแค่ตั้งคำถามเฉยๆว่าแล้วกรุงเทพมันดีกว่ากูยังไงวะอ๋อนี่คือหนึ่ง question ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ใช่ใช่ครับคือมันเป็น question ต่อตัวละครผมด้วยที่ถ้ามองเผินๆมันก็จะแบบโอ้ยอันนี้ไม่ move on อันนี้อยู่ที่เดิมอันนี้หมุนเป็นวงกลมอะไรเงี้ยแต่ตัวละครเราแค่แบบมองไปตรงไหนก็มันก็สมบูรณ์แล้วนี่ว่าก็ความสุขกูก็อยู่นี่แม่กูก็อยู่นั่นสวนกูก็อยู่นี่ไปกรุงเทพทำไมนะรวยกว่านี้ทำไมนะข้าวก็จานเท่าเดิมเลยมันเป็นตัวละครที่เซตค่าความสุขไว้ประมาณนี้แต่ว่าตัวละครนิชาเป็นตัวละครที่เหมือนโดนความเป็นสุขนิยมแทรกเยอะเฮ้ยฉันจะต้องเป็นกรุงเทพสิฉันจะต้องตบเท่านี้เท่านั้นแล้วเขาก็ไปเจอเรื่องราวในกรุงเทพมาแล้วก็กลับมาเจอกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นพี่ผมชอบนะพุ่มกับเขาถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆอ่ะเหมือนพี่หม่ำทำแย่แม่สุธรอ่ะคือถ้าแกไม่เข้าใจคนที่นั่นอ่ะแกทำอันนั้นไม่ถึงใช่ครับแต่เขาเป็นคนลดมือหนักเขาสามารถพูดได้ว่าคนขู่ไม่ออกไปไหนเว้ยแม่งมีแล้วทุกที่ถูกป่ะมันคือคนแบบมีลดมือมีความเข้าใจในท้องถิ่นจริงๆอ่ะฝากถึงคนที่ชอบการแสดงของเรามีคนตามเราแล้วเดี๋ยวนี้มีคนดูเราจริงๆแล้วคุณก็เล่าแต่เรื่องแรกคุณไม่ชอบอะไรแล้วคุณก็มาเรื่อยๆเรื่องนี้ถ้าคนที่เขารักคุณเขาอยากมาดูเพราะคุณน่ะเขาจะเห็นอะไรจากคุณอ่ะสี่ห้างานที่ออกมาล่าสุดครับมันมักจะได้รับบทที่มันแบบอารมณ์มันรุนแรงด้วยเงื่อนไขบทอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนผมโหมดไวรัลสมัยก่อนโหมดที่ยังไม่รู้คืออะไรแล้วพุ่มกับบอกมึงไปทำอะไรก็ได้เดี๋ยวกูถ่ายเองอะไรเงี้ยโหมดที่เราก็ไม่ชัวร์ว่าเราทำอะไรแล้วเรื่องเนี้ยกลับไปได้ความรู้สึกอย่างนั้นเยอะมากครับเข้าไปในซีนแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าจะออกจากซีนนี้ยังไงบางทีนั่งคิดเมื่อไหร่จะคัทหรือแล้วก็ต้องหาอะไรทำหรือแบบบางทีแบบถ่ายอยู่โกโบหล่นแล้วก็หันไปมองแล้วก็ยังอยู่ในซีนได้นี่หว่าหรืออะไรเงี้ยมันมีโมเมนต์การกลับไปเป็นเหมือนเดิมคืนมาเยอะมากครับแล้วผมคิดว่าถ้าคนคิดถึงช่วงแรกๆก็อาจจะได้เจออีกอะไรเงี้ยครับมั้งครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ดังสำหรับคนที่ยังไม่มูฟออนไปดูกันนะไปดูกันถ้าคุณไม่มั่นใจตัวเองว่าคุณตรงนี้คุณทำอะไรคุณดูเพื่อนผมเดี๋ยวเขาจะปิดจากนี้ไปผมจะโยนให้เขาแล้วเขาจะปิดทั้งรายการตะกี้ฝากหนังไปแล้วฝากร้านที่ผมรักและพวกเรารักด้วยกันโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบจ้าตอนนี้ทางร้านมี2สาขานะครับผมก็คือสาขานี้คือสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับผมก็อีกสาขาหนึ่งคือสาขาประชาชื่นร้านเปิดเวลา11โมงครัวปิด5ทุ่มครับผมโอ้นั่งได้ถึงกี่โมงครับเนี่ยก็นั่งได้เรื่อยๆครับผมทุกคนที่ออกมาเป็นวุ้นไหมได้ครับผมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแก้วให้ตลอดถ้าลูกค้าบอกว่าอยากให้แก้วต่อไปเป็นวุ้นเราก็จะเปลี่ยนแก้วใช่ตะไบวุ้นเจลาตินเจลาตินวุ้นวุ้นหมดเลยวุ้นทั้งหลายมาสั่งที่นี่ได้เย็นๆวุ้นเป็ดอ่ะวุ้นเป็ดอ่ะโอเคมันเป็นอย่างนี้ดิขอบคุณครับพี่หนึ่งขอบคุณมากครับหลายขั้นเอ๊ะทำไมพี่นัตตี้ไม่พูดโดนตัดไปเยอะมากนะครับทุกคนช่วยกันตัดต้องขอบคุณนัทด้วยที่วันนี้มาเป็นเกสด้วยนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ร้านประจำของคุณก็ตามแล้วคราวหน้ารูปหลังเราก็ตบหัวทีนึงไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปกินพกกระบี่บ้านคุณจริงๆครับผมบ้านคุณเนี่ยโอเคครับเผื่อมีหนังเรื่องถัดไปของเขาไงแต่ก่อนจะหนังถัดไป14ครั้งครับผมนะครับผมเข้าฉายแล้วทุกโรงวันนี้ครับโอ้พูดเป็นพระเอกเลยฝากเองก็ไม่ได้เขาทำงานเยอะแล้วคุณเห็นป่ะจานยังสะอาดอยู่เลยคนนี้เล่นได้ไหมหนังได้ครับได้บทอะไรคุณว่าบทอันนี้แหละครับเล่นเป็นตัวเองนี่แหละเป็นตัวเองนี่แหละสิ่งที่นัทสยามไม่อยากเป็นไงคือแบบเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วสนุกมากเลยได้เจอเราเนาะนี่เราสี่คนอยากเจอคุณมากนะนี่ครับค่ะเออจริงเป็นหนึ่งในหมุดหมายผมแนะนำคุณเองอ่ะอยากเจอเป็นคนที่พวกเรา4คนอยากเจอ